เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการสูญเสียท่านผู้ชมนะฮะแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องความที่มันปลื้มปิ่มหัวใจก็คือผมไม่ได้เอาความตายมาล้อเล่นนะท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้บอกว่าจะยินดีกับความตายเขาแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่น่าเสียใจกับครอบครัวแต่มันก็มีเรื่องที่น่ายินดีอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมนะฮะก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อนางสาวชาลิสาวงศาวดีอายุ29ปีเขาเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เลยก็เป็นพนักงานของฟู้ดแพนด้าซึ่งประสบอุบัติเหตุทำให้สมองตายเจ้าตัวเนี่ยเคยเปรยกับญาติในงานวันเกิดของป้าในเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าถ้าหากตนเองเนี่ยเสียชีวิตลงหรือตายลงเนี่ยก็อยากจะบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆที่มันพอใช้ได้เนี่ยช่วยชีวิตคนต่อไปต่อมาท่านผู้ชมนะฮะวันที่21มกราคมนางสาวชลิสาเนี่ยนะน้องก็ได้ไปรวมกลุ่มทำงานที่บ้านเพื่อนจวนกระทั่งเวลาประมาณสักตีสองน้องเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับไปยังห้องพักแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยนะขับไปชนท่านผู้ชมนะรถที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยจอดท้ายรถจนทำให้น้องเนี่ยขาหักนะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นสุดท้ายเนี่ยแพทย์ก็ทำการรักษาปั๊มหัวใจน้องเนี่ยถึง6ครั้ง6คราวด้วยกันก่อนที่แพทย์จะแจ้งกับญาติว่าน้องเนี่ยขาดอากาศหายใจมีอาการสมองตายญาติก็ตัดสินใจแล้วว่าถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วกันในวันที่22มกราคม2565เวลาประมาณสักบ่าย 3:52 นาทีต่อมาแนก็มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยเขายื่นความประสงค์มาขอรับบริจาคร่างกายน้องเนี่ยในอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยกับญาติญาติผู้ป่วยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเจตนารมณ์อยู่แล้วที่น้องเคยเปรยเอาไว้ก็บริจาคให้กับสภากาชาดไทยเพื่อหวังว่าบุญกุศลนี้เนี่ยจะส่งให้น้องเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยทำให้ทีมแพทย์ของสภากาชาดไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมารับอวัยวะต่างๆได้ทั้งหมดจึงทำได้เพียงแค่นำได้แค่ดวงตาทั้งสองข้างลิ้นหัวใจไตทั้งสองข้างหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบซึ่งสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้คนได้ถึง6ชีวิตด้วยกันส่วนร่างของน้องเนี่ยก็ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่27มกราคมไปสอบถามคุณแม่บ้างเขาชื่อนางระพีพรวงศาวดีอายุ58ปีเขาบอกตนเองเนี่ยมีลูก2คนน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องชอบเรียนภาษาอังกฤษมากก็มีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศเพื่อจะหาเงินเนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวช่วงนี้เนี่ยน้องก็กำลังสอบเรื่องของภาษาแต่น้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะชนท้ายรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางหมอแจ้งว่าน้องเนี่ยอาการขาดออกซิเจนหลายนาทีแล้วก็ขาหักส่วนเรื่องการบริจาคเนี่ยก็เป็นความประสงค์ของน้องอยู่แล้วเพราะน้องเคยพูดกับตนเองเมื่อไม่นานมานี้แต่ยังไม่ทันได้แจ้งความประสงค์เลยก็เสียชีวิตซะก่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคือเรื่องอย่างนี้อุบัติเหตุมันก็ทำใจยากแหละในการสูญเสียทุกๆอย่างเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ไม่รู้จะโทษใครท่านผู้ชมนะก็เตือนไว้แล้วกันนะผมมองพอเห็นจุดว่ารถจอดอยู่ข้างทางเนี่ยนะก็หาอะไรมาตั้งไว้สักหน่อยไหมตั้งไว้แบบให้คนขับรถขับราเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะถนนหนทางที่มันมืดไม่งั้นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ซึ่งไม่อยากให้เกิดกับใครเลยเราก็คิดว่าใครก็คงไม่อยากเจอกับเรื่องราวอย่างนี้แต่ก็ขออนุโมทนาสาธุกับน้องด้วยขอให้น้องไปเป็นนางฟ้านะลูกนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนึงขอบคุณครับ